สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถาจรสันและนี่คือรายการอยากเป็นเด็กบอร์ด EP ที่82คุณผู้ชม EP นี้นะครับคุณผู้ชมครับตามชื่อปกคลิปเลยครับผมจะมาทำการฝึกสอนท่าฮิลฟลิปครับคุณผู้ชมพั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 มและอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับสำหรับคนที่ติดตามสตอรี่ไอจีผมนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมมีการเตะท่าฮิลฟลิปลงแล้วแบบไหลนะครับทุกคนครับถามว่าชัวร์ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ชัวร์เว้ยแต่รู้สึกว่าจับจุดได้เร็วกว่าคิกฟลิปก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคของตัวผมเองนะฮะคุณผู้ชมก็ไม่ได้การันตีว่าเฮ้ยคุณฝึกตามผมคุณเล่นตามผมคุณซ้อมตามผมเนี่ยคุณจะได้แบบผมหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแบบว่าจุดไขจุดมันนะครับเพื่อนครับเพราะว่าการที่ผมวางเท้าแบบเนี้ยต้องบอกเลยว่าวางเท้าไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเลยคือเวลาคนเขาเตะฮิลฟลิปกันอ่ะเขาจะวางกันแบบนี้ถ้าดูจากหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์นะครับทุกคนเขาจะวางประมาณนี้นะฮะก็คือเอาเท้าหน้าเนี่ยออกมาจากแผ่นเยอะมากแต่เวลาผมวางอ่ะผมวางผิดเพกกับชาวบ้านมากครับทุกคนผมวางอย่างนี้นะครับทุกคนใครที่วางอย่างนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับแล้วผมก็สะบัดออกไปแล้วมันก็ฟลิปให้นะครับทุกคนครับแต่ถามว่าสวยขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้สวยมากก็ต้องฝึกๆกันไปเพราะว่าเพิ่งเตะลงได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับเพื่อนๆครับมันก็เลยแบบว่าอาจจะงงๆงักๆนิดนึงซึ่งวันนี้ผมจะมาเตะให้ดูทั้งแบบอยู่กับที่แบบไหลและก็อยากจะมาปลดล็อกตัวเองโดยการที่จะไปเตะลงเนินตรงนู้นครับทุกคนไม่ใช่เนินสิมันเรียกว่าอะไรนะฟันบล็อกพื้นที่ต่างระดับพื้นที่ระดับตรงที่ผมเคยเตะคิกฟลิปลงอ่ะถ้าวันนี้ผมเตะคิกฟลิปได้ผมก็คงแบบว่าถาดจังสันมึงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโอเคครับทุกคนเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาดูการวางเท้าท่าฮิลฟลิปของผมกันดีกว่านะครับผมไปมาครับทุกคนเดี๋ยวมาดูการวางเท้าท่าฮิลฟลิปของผมกันดีกว่านะครับการวางเท้าของผมก็อย่างที่บอกเลยครับมันจะผิดเพกกับชาวบ้านนิดนึงคือผมวางในลักษณะนี้เว้ยเห็นไหมอันนี้ผมถนัดขวานะครับทุกคนผมจะวางในลักษณะประมาณนี้ก็คือขาหลังอ่ะวางเหมือนออลลี่เลยเวลาแป๊กขี่ไปข้างหลังส่วนขาหน้าผมวางงี้ครับจากนั้นตอนที่แป๊กก็ทำการควักออกไปอย่างนี้เลยเตะออกไปบอกว่าตรงๆอ่ะแล้วตอนที่ผมกระโดดอ่ะผมจะไม่โดดอย่างนี้แต่ผมจะโดดแบบอย่างนี้เก็ตไหมคือขาหลังดันไปข้างหลังส่วนขาหน้าดันไปข้างหน้ามันจะทำให้แรงทั้งสองข้างแม่งบาลานซ์กันแล้วมันก็ลงแบบงงๆอ่ะคนไหนที่ยังเตะไม่ลงเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาสูตรของผมอ่ะไปฝึกดูได้นะเดี๋ยวพอนั่นอ่ะมันจะลงเองเว้ยแล้วถ้ามันลงบ่อยๆเข้าผมเชื่อว่ามันจะรู้จังหวะของร่างกายเราเองแล้วมันจะทำให้ท่ามันค่อยๆปรับสวยขึ้นสวยขึ้นนะครับเพื่อนๆครับโอเคท่าลืมบอกเลยท่าฮิลฟลิปคืออะไรจะมีคนถามไหมเนี่ยท่าฮิลฟลิปก็คือการที่เราเตะแผ่นและแผ่นอ่ะมันหมุนออกจากตัวเราท่าคิกฟลิปจะเป็นหมุนเข้าหาตัวเราคิกฟลิปมันจะหมุนอย่างงี้ฮิลฟลิปเตะหมุนออกไปอย่างนี้นะครับทุกคนเฮ้ยเธอฮะแผ่นของเธอแผ่นอะไรเฮ้ยแผ่นไหนแผ่นนี้เหรอเฮ้ยไม่น่าเชื่อจะมีคนทักกันเนี่ยกูยังไม่ทันได้พูดเลยแผ่นนี้เหรอก็เป็นแผ่นของร้านไลฟ์สเก็ตบอร์ดไงเล่าเฮ้ยไลฟ์แม่งเขาจ้าเลยวะใช่ป่ะจ้าป่ะเป็นไลฟ์ที่แบบว่ากูไม่เอาสลิ่มอ่ะกูไม่เอาผู้จัดเฮ้ยมีคนว่าผมนะคุณหาครับไม่ทราบว่าลูกโปกับลูกปกสีเหลืองจ๋าเลยเป็นสลิ่มป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณเอาตะกร้าหน่อยดูกูพูดด่าพาๆๆอย่างงี้เดี๋ยวนะมึงเอาอะไรหากูเป็นสลิ่มใครที่ว่ากูเป็นสลิ่มก็โชว์ซะเลยนะครับผมขอบอกรายละเอียดนิดนึงแล้วกันแนวแผ่นของร้านไลท์นะครับเพื่อนๆจะเป็นแนวแบบว่าต่อต้านเผด็จการนะครับเพื่อนๆครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4ไลท์ครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูและแผ่นตัวนี้ของผมนะครับชื่อรุ่นว่า No More Dictatorship ก็คือไม่เอาเผด็จการไซส์ 8.0 นะฮะซึ่งทักเขาก็จะมีเลือกทั้งหมด2แบรนด์นะครับเพื่อนๆเป็นของ DBH หรือว่า Dubai Heart นั่นแหละเป็น Hollow นะครับผมทั้ง Kingpin แล้วก็แกนนะครับผมและอีกแบรนด์นึงก็คือของ BD นะครับเพื่อนๆส่วนล้อก็เป็นของ Dubai Heart ขนาด52ความแข็ง 100A นะครับแล้วก็ลูกปืนเป็นของ F9 ครับทุกคนคลิปเทปดำล้วนธรรมดาน็อตดำล้วนธรรมดาครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับชุดประกอบนี้ 3,600 บาทก็จะได้เซตประกอบแบบนี้ไปเล่นเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครต้องการอัพทักเป็นของชีพ Hollow นะครับเพื่อนๆก็บวกเงินเพิ่มอีกแค่300บาทกลายเป็น 3,900 บาทครับและเท่านั้นยังไม่พอนะฮะทางร้านไลฟ์บอกว่าถ้าใครมาจากช่องขาจอนสันเนี่ยจะมีส่วนลดให้ด้วย200บาทครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นชุด 3,600 หรือว่าชุด 3,900 นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านไลฟ์สเก็ตบอร์ดไว้ให้ด้านล่างนะครับผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวมาดูท่าฮิลฟลิปกันต่อดีกว่านะครับผมอย่างที่บอกครับผมวางแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์อ่ะเขาจะวางกันประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือขาหน้าน่ะจะเยื้องออกไปอย่างนี้และขาหลังก็จะไม่วางตรงกลางจ๋าเขาจะวางแบบว่าตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยฟิลฟอนต์ป๊อปหน่อยๆนะครับเพื่อนๆเพื่อที่เวลาเขาแป๊กปุ๊บแผ่นมันจะเข้ามาหาตัวเราจากนั้นเราก็เอาขาหน้าเนี่ยดึงออกไป
มันก็จะเป็น5ฮิลฟลิปได้แต่ว่าผมอะบอกตามตรงว่าผมไม่ถนัดแบบนี้นะครับทุกคนผมลองทำแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะมันไม่เข้าเท้าแล้วมันเตะยากไงก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆครับผมก็เลยใช้การวางขาหลังตรงๆกับขาหน้าอยู่ในแผ่นนะครับเพื่อนๆปรากฏว่ามันเตะลงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูทั้ง2แบบเลยละกันว่าตอนที่ผมเตะมันมีรูปร่างหน้าตายังไงแล้วเพื่อนๆก็รอไปปรับกันใช้ดูนะครับผมเดี๋ยวแบบแรกนะครับผมจะลองเตะแบบว่าที่หลายๆอาจารย์สำนักเขาสอนกันมาก่อนกันละกันนะครับขาหน้าวางเยื้องออกขาหลังวางคล้ายๆฟอนป๊อปเนี่ยถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยผมเตะได้แต่ว่าแผ่นมันหมุนยังไงก็ไม่รู้อะมันไม่เข้าเท้าหรือว่าเราสะบัดตรงออกไปวะเราลองสะบัดออกไปทางนี้หน่อยดิผมเตะแบบนี้ไม่ได้แผ่นมันหนีตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูแบบที่ผมเตะกันดีกว่านะครับผมจะใช้ขาหลังนะแบกตรงๆแล้วก็ดันไปข้างหลังส่วนขาหน้าอยู่อย่างนี้ปาดออกตรงนี้ครับทุกคนปาดแบบว่าปุ๊บแบกปุ๊บแล้วก็ปาดปุ๊บออกไปแล้วก็เหยียบสองขาครับทุกคนแค่นั้นเลยนะฮะลองทำให้ดูเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะลองจับขาเดียวก่อนก็ได้นะครับทุกคนลองเตะพุ่งออกไปโน้นดูเพื่อให้แผ่นมันอยู่ตรงใต้เท้าเราพอดีนะครับทุกคนเนี่ยพอเราทำขาเดียวให้มันฟลิปคล่องแล้วปุ๊บอะไรปุ๊บเราก็ลองเหยียบ2ขาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเตะแบบไหลให้ดูนะฮะก็ไม่รู้ว่ากี่เทคนะครับทุกคนขออนุญาตใส่เซฟตี้มือด้วยนะฮะมันล้มบ่อยมากจนข้างในมือของผมเห็นไหมช้ำอยู่ข้างในเลยนะครับเพื่อนๆครับเป็นแผลเป็นแบบว่าฝังไว้เลยแม่บอกว่าวิธีการเอาออกก็คือมึงต้องถลอกใหม่ให้เนื้อตรงนี้มันฉีกออกมาแม่ก็รักกูดีอะเจ็บไหมพักก่อนทุกคนนะขากลับอีกรอบนึงไม่ได้ยินขากลับลองมันล้มแบบหูประสานหูมันเสียแล้วไม่ได้ยินแล้วอ่ะไม่ได้ยินแล้วทุกคนนะขากลับอีกรอบนึงจะกลับเลยหรอไปดิก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยก่อนนะไม่ใช่หมายถึงว่าเตะขากลับอีกรอบนึงเหรอเอาจริงเหรอบัตรเหลือ 15%กลับอีกรอบขาไปรอบนึงอีกรอบเดียวรอบสุดท้าย3รอบติดโอเคอันนี้ก็หลายเทปเหมือนกันเหนื่อยนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกฮะคลิปนี้เหมือนเป็นการฝึกสอนซะมากกว่าเพราะว่าเอาจริงจะให้มาแบบว่าสอนจ๋าอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้แต่ว่ามีน้องๆเรียกขอกันมาเยอะมากว่าพี่ถาลองเตะฮิลฟลิปให้ดูหน่อยสอนหน่อยได้ไหมครับพี่อย่าเตะลงแต่ก็ประมาณนี้ก็มาแชร์เทคนิคในส่วนที่พี่สามารถทำได้ให้กับน้องๆแล้วกันเราก็ลองเอาไปปรับไปจูนดูนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเลยนะฮะต่อไปก็จะทำการเตะลงฟันบล็อกเตะลงพื้นที่ต่างระดับแหละก็ไม่เคยเตะนะครับทุกคนอยากจะมาลองเหมือนกันผมขออนุญาตไม่เตะข้างนอกตรงนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแดดมันร้อนนะครับทุกคนผมกลัวเป็นลมเอาจริงๆรู้ตัวเองเลยว่าถ้าเตะไม่ลงภายใน 5-6 เทคเนี่ยกูเป็นลมแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปข้างหลังแล้วกันอะไรนี่ถ้าใครจำได้นะ
องกลับไปดูคลิปรีวิวสนามสุพรรณได้นะมันมีต้นตอปลายเหตุอยู่ว่าทำไมมันถึงมาอยู่กับร่างตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์เลยอยู่ดิเชี่ยมีหลักฐานด้วยนี่ตรงนี้เนาะนี่ครับทุกคนก็ความสูงก็อุ้ยเกือบแผ่นไม่ถึงแผ่นถ้าผมเตะลงได้นี่ก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นการปลดล็อกฮิลฟลิปเลยนะเพราะว่ามันก็ถามว่ามันยากไหมก็ยากแหละนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวมาลองเตะกันดูนะครับว่าจะลงหรือเปล่านะครับเพื่อนครับโอเคมาเริ่มกันเลยออลลี่ทำไมอ่ะไม่ให้วอร์มอ่ะเอาเลยไม่ซ้อมหรอกฮิวฟิปลงพื้นที่สตาร์ดับเลสโกทรงมาอยู่นะมีไหมมีแววไหมมีจำความรู้สึกมึงจะอึ้งทำไมเราไปทำต่อไอ้เหี้ยจำความรู้สึกไว้เร็วไอ้เหี้ยเดี๋ยวหายไปพอดีเลยผมก็เตะท่าฮิวฟิปลงพื้นที่ต่างระดับเลยนะคุณผู้ชมโอเคอันนี้ต้องขอฝากไวๆเลยเพราะว่าแบตจะหมดนะครับทุกคนครับถ้าใครสนใจสเก็ตบอร์ดสวยๆนะครับผมลายต่อต้านเผด็จการก็ต้องร้านลายสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางย้อนสั่งลงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 น.กลุ่มใน Facebook มีอย่าเป็นบอร์ด TJS และสุดท้ายถ้าใครสนใจอย่างนี้สุดอย่างงี้ก็ต้องร้านนี้เลยโซนเรียนทีโนสกอร์ฟิเชียลหรือว่าถ้าสนใจอยากเรียนสเก็ตบอร์ดสเก็ตเบื้องต้นทางเราก็สามารถกดลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ่าจอนสันขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย